ไวจากเรื่องวันทองนะคะในชีวิตจริงเนี่ยเขาใช้กระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าไอเทมแบรนด์เนมชิ้นไหนกันบ้างวันนี้เนี่ยจะพาไปส่องหมดเลยค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวโมสจะพาทุกคนไปส่องพระไวนะคะหรือว่าพระไวจากเรื่องวันทองนั่นเองนะเพิ่งจะดูจบกันไปหมาดๆใช่ไหมหลายคนก็แบบว่าโอ้โหลุ้นกันสุดใจขาดดิ้นเลยโมสก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็เลยต้องไปตาม Instagram นะคะของพ่อไวหรือว่าตรงๆนั่นเองบอกได้เลยว่าเข้าไปแล้วเนี่ยข่าวจั๊วข่าวบุ๊กค่ะทุกคน เออแล้วก็เลยแบบเออเข้าไปดูกระเป๋าดูไอเทมแบรนด์เนมอะไรต่างๆนะวันนี้ก็เลยจัดมาแบบว่าเอามาฝากเพื่อนๆกันด้วยเผื่อว่าใครอยากจะสไตลิ่งตามน้องตรงๆนะคะก็สามารถดูไอเทมตามนี้ได้เลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ใบแรกเลยดีไหมคะใบแรกนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าใบที่น้องตรงๆใช้นะแล้วออกมาดูดีมากต้องบอกว่าใบนี้เนี่ยมีดาราชายหลายคนที่ใช้กันไม่ว่าจะเป็นคุณหนุ่มกรรชัยก็ใช้ใบนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะเป็นกระเป๋าจากแบรนด์ Balenciaga ค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นกระเป๋า Balenciaga Small Wheel Belt Bag นะคะซึ่งใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าขนาดเนี่ยพอเหมาะมากๆสำหรับใส่โทรศัพท์กุญแจและกระเป๋าสตางค์ของคุณนะคะรวมถึงพื้นที่เพิ่มเติมเล็กน้อยสำหรับสิ่งอื่นๆที่คุณอาจจะต้องการในการใช้งานระหว่างวันค่ะใบนี้เนี่ยมาโดดเด่นด้วยโลโก้ที่ปักด้านหน้านะคะเป็นกระเป๋าซิปนะคะแล้วก็ใช้วิธีการเปิดปิดกระเป๋าด้วยซิปด้านบนเช่นเดียวกันนอกจากนั้นค่ะยังมีสายคล้องคอแบบปรับได้นะคะซึ่งสายนี้เนี่ยคุณจะเอาไปเป็นสายแบบคาดเอวก็ได้หรือว่าจะสะพายแบบคาดบ่าคาดไหล่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวัสดุของกระเป๋าใบนี้ค่ะก็คือไนลอน 100% นะคะใบนี้ Made in Italy นะคะราคาอยู่ที่$790จากเว็บไซต์ Farfetch ค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากไปกดเครื่องคิดเลขเองนะไม่เป็นไรเดี๋ยวโมสแปลงค่าเงินเอาไว้ด้านบนเป็นค่าเงินไทยเลยค่ะเสร็จแล้วเรามาต่อกันเลยค่ะที่ชิ้นที่2ค่ะเราจะมาดูกันที่ไอเทมอื่นๆบ้างอันนี้เป็นไอเทมของเข็มขัดค่ะมาดูกันว่าตรงๆใช้เข็มขัดรุ่นอะไรแล้วก็ราคาเท่าไหร่ค่ะเข็มขัดเส้นนี้ค่ะมาจากแบรนด์ Louis Vuitton ค่ะก็คือเข็มขัดรุ่น LV Initials ขนาด40 มิลลิเมตรค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยใส่ได้ทั้ง2ด้านนะเป็นเข็มขัดรุ่น LV Initial ที่มีขนาด40 มิลลิเมตรเข็มขัดเส้นนี้แล้วออกมาเป็นการตอกย้ำใหม่ให้เห็นถึงดีไซน์ Accessory ที่เป็นไอคอนิกให้ตัวเลือกในการแต่งตัวได้หลากหลายสไตล์ด้านหนึ่งนะคะจะใช้เป็นลายดามิเย่แคนวาสสุดคลาสสิกนะคะส่วนอีกด้านเนี่ยตัดเย็บโดยใช้หนังลูกวัวที่มีความนุ่มหัวเข็มขัดมีตัวอักษรย่อ LV ที่เป็นเอกลักษณ์นะคะช่วยเพิ่มความชิคได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวความกว้างของเข็มขัดเส้นนี้นะคะอยู่ที่ 1.4 นิ้วค่ะทุกคนใครที่อยากได้เข็มขัดที่สามารถใช้งานได้หลายสไตล์นะคะทำงานได้ให้เป็นแบบเรียบๆหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันออกไปเดินเที่ยวออกไปช้อปปิ้งให้มันมีความเป็นแฟชั่นแล้วก็พลิกด้านที่มันเป็นลายดามิเย่ออกมาใช้งานได้ค่ะเข็มขัดเส้นนี้นะคะราคาอยู่ที่ 20,000 บาทอันนี้เป็นราคาจาก Louis Vuitton Thailand ค่ะสำหรับเข็มขัดเส้นเมื่อกี้นะคะหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอออยากได้ตัวเลือกอีกสักนิดนึงค่ะก็มีเข็มขัดอีก1เส้นนะคะที่เห็นน้องตรงๆใช้แล้วก็ออกมาดูดีมากเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือเข็มขัดจากแบรนด์ Gucci ค่ะเส้นนี้ค่ะเป็น Gucci Signature Belt with GG Detail ของตรงๆนะคะจะเป็นรุ่นที่เป็นแบบ seasonal ค่ะซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าที่มีใกล้เคียงกันค่ะก็จะเป็นรุ่นนี้ความแตกต่างจะมีอยู่นิดหน่อยนะคะในส่วนของเข็มขัดที่ตรงๆใช้เนี่ยจะเห็นว่าตรงตัว Buckle ค่ะเขาจะมีรูปงูนะแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีความคลาสสิกกว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งกว่าค่ะสำหรับเข็มขัดเส้นนี้นะคะจะเป็นเข็มขัดที่มาพร้อมกับ Square Buckleนะคะแล้วก็ตัวเข็มขัดเนี่ยเป็นหนังใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีการปั๊มลายกุชชี่ลงไปทั่วทั้งเส้นเลยนะคะเรียกได้ว่ามาแบบซิกเนเจอร์สุดๆเลยแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของหนังนะคะเวลาที่จับลงไปเนี่ยมันจะให้ความแน่นนะใครที่ชอบเข็มขัดที่แบบสามารถใช้งานได้นานนะคะแล้วก็อยู่ทรงนะตัวนี้เนี่ยเหมาะมากๆเลยและอีกหนึ่งจุดเด่นค่ะก็คือตรงด้านปลายสายนะจะเห็นว่ามีตัว GG นะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์กุชชี่อยู่ด้วยเวลาที่ใส่ออกมาแล้วเนี่ยก็จะทำให้คุณดูมีความเป็นแฟชั่นนิดนึงไม่เรียบเกินไปนะคะแต่อันนี้ต้องบอกว่าคุณจะต้องเลือกไซส์ให้ดีนะเพราะว่าเวลาที่ใส่ออกมาแล้วเนี่ยตัวปลายสายเข็มขัดเนี่ยมันจะต้องอยู่ด้านหน้าเพื่อให้เห็นโลโก้มันจะได้ดูแบบมีความบาลานซ์กันระหว่างตัวบัคเกิลแล้วก็ตัวโลโก้ด้านท้ายเข็มขัดนั่นเองค่ะวัสดุของตัวนี้นะคะจะเป็นหนังแท้ 100% นะคะแล้วก็ตัวอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นพาลาเดียมโทนค่ะความกว้างของเข็มขัดเส้นนี้ค่ะอยู่ที่ 1.5 นิ้วนะคะสามารถใส่เอาไว้ที่แบบสะโพกก็ได้หรือว่าใส่ที่เอวก็ได้อันนี้อาจจะต้องดูว่าใส่ในลักษณะไหนนะคะใส่กับสูทใส่กับกางเกงธรรมดาเนี่ยหรือว่าใส่กับกางเกงจีนส์เนี่ยแนะนำว่าให้ไปลองที่ช็อปเพราะว่าไซส์ของเข็มขัดเนี่ยบางทีรุ่นที่มันแตกต่างกันเนี่ยอาจจะมีความยาวที่มันคลาดเคลื่อนกันได้เล็กน้อยค่ะ
แนะนำว่าให้เลือกจากที่เป็นรูเข็มขัดที่อยู่รูตรงกลางนะคะแล้วคุณจะใส่ได้หลายแบบใส่เป็นเอวสูงได้ใส่เป็นเอวต่ำก็ได้เช่นเดียวกันและนี่เป็นวิธีการเลือกเข็มขัดที่ถูกต้องนะคะที่ SA ทางร้านแบรนด์เนมเนี่ยจะแนะนำให้กับคุณค่ะถ้าเกิดว่าใครไปซื้อร้านฮิ้วหรือว่าร้านมือสองเนี่ยก็สามารถเอานำทริคนี้นะคะไปใช้งานได้เลยเข็มขัดเส้นนี้ค่ะ Made in Italy นะคะราคาตอนนี้อยู่ที่450 ดอลลาร์ค่ะเดี๋ยวจะเบื่อเข็มขัดกันนะคะก็เลยจะพาไปส่องกระเป๋ากันอีกสักใบนึงแล้วกันกระเป๋าใบนี้ค่ะมาจากแบรนด์ที่หลายๆคนเนี่ยเป็นแฟนแล้วก็บอกว่ามันทนมากค่ะก็คือกระเป๋า MCM นั่นเองมาดูกันว่าตรงใช้รุ่นไหนกันค่ะใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋า MCM นะคะเป็นกระเป๋าคาดเอล Fersen Line Visetos กระเป๋าคาดเอล Fersen ถือเป็นตำนานไอเทมแนวสตรีทสุดคลาสสิกที่พกพาได้ง่ายมาในรูปทรงเพรียวบางที่สะท้อนถึงรูปทรงอันเป็นมรดกของแบรนด์และเข้ากับสไตล์การใช้ชีวิตที่รีบเร่งของคุณได้อย่างง่ายดายสามารถใช้คาดรอบเอวหรือคาดลำตัวเพื่อให้ลุคแนวสตรีทมาพร้อมกับกระเป๋าซ่อนแบบสอดที่แนบสนิทไปกับตัวเพื่อใช้เก็บของมีค่าค่ะกระเป๋าใบนี้ที่ตรงใช้นะคะเป็นสีน้ำตาลคอนยักค่ะไซส์โดยประมาณของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่12x34x7.5 ซมค่ะแล้วก็มาพร้อมกับสายสะพายนะคะที่สามารถปรับได้นะสายเนี่ยจะยาวตั้งแต่65-106 ซมเลยเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนอ้วนคนผอมสามารถใช้กระเป๋าใบนี้ได้แบบสบายๆเลยค่ะนอกเหนือไปจากนั้นค่ะสายเนี่ยจะเป็นสายแบบถักนะคะที่อย่างที่บอกไปว่าสามารถปรับได้นะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเปิดปิดแบบหัวเข็มขัดค่ะใบนี้แต่งขอบหนังด้วยหนังแนปป้านะคะเป็นกระเป๋าติดซิปส่วนนอกด้านหน้าแล้วก็มีซิปด้านหลังให้อีกด้วยนะและใครที่บอกว่าเห็นกระเป๋าที่มันแบบมีซิปโผล่มาแล้วมันไม่สวยเลยใบนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นซิปแบบที่เขาซ่อนเอาไว้ด้านในเป็นกระเป๋าปากเปิดด้านในคือจะมองไม่เห็นซิปแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยรูปทรงดีด้านข้างนะคะแล้วก็ยังจะมีเพลทด้านหน้าเนี่ยที่เป็นเพลทของแบรนด์นะคะประดับเคลือบทองคำ 24K เลยทีเดียวสำหรับด้านในนะคะเปิดเข้าไปแล้วจะเจอกับผ้าซับในที่เป็นผ้าคอตตอนทวิลนะคะใบนี้ผลิตในประเทศเกาหลีใต้ค่ะราคาตอนนี้อยู่ที่ 17,100 บาทค่ะใครที่อยากจะดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ามันมีสีอื่นด้วยไหมนะคะมีแบบอื่นที่ใบใหญ่ขึ้นใบเล็กลงก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่ MCM Thailand ได้เลยค่ะและใบต่อไปนี้นะคะเป็นใบที่ตรงๆเอาไปใช้ออกรายการเปิดเป๋าซุปตานะคะจะเป็นการแบบเปิดกระเป๋าว่าด้านในมีอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะคะตรงๆเลือกกระเป๋าใบนี้ไปแปลว่าใบนี้เนี่ยเป็นใบที่ใช้ล่าสุดแล้วก็ดูจะเป็นใบที่ใช้บ่อยที่สุดด้วยค่ะที่สำคัญราคาอยู่แค่หลักพันเท่านั้นเองมาจากแบรนด์อะไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นกระเป๋า MLB New York Yankees Big Logo Boston Bag กระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นรูปทรงกระเป๋า Boston Bag นะคะถ้าเกิดว่าคุณไปเจอกระเป๋าที่เป็นรูปทรงแบบนี้นะคะไม่ว่าจะของแบรนด์อะไรคุณสามารถเรียกได้ว่ากระเป๋า Boston Bag อย่างเช่นของ Gucci นะคะกระเป๋าที่เป็นทรงแบบนี้เนี่ยเราก็เรียกเขาว่าเป็นทรง Boston Bag เช่นเดียวกันค่ะจะทรงคล้ายๆกับกระเป๋า Speedy ของ Louis Vuitton นะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยถ้าเห็นกระเป๋าทรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนจะเรียกกันว่า Boston Bag มากกว่าค่ะใบนี้นะคะวัสดุด้านนอกจะทำมาจากโพลียูรีเทนนะคะ 100% เลยนะแล้วก็ด้านในค่ะจะเป็นการบุด้วยวัสดุโพลีเอสเตอร์ค่ะลักษณะดีไซน์ของใบนี้นะเรียกได้ว่าเทรนดี้ทันสมัยมากๆเลยด้านในเปิดเข้าไปแล้วนะคะจะมีเมนคอมพาร์ทเมนต์ใหญ่ๆ1ช่องเลยสามารถจุของได้เยอะมากอย่างที่บอกไปแล้วก็ยังมีตัวแฮนเดิลนะที่มาเป็นแบบดับเบิลแฮนเดิลสตรัปนะคะเรียกได้ว่าเวลาใส่ของหนักๆเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าหูหิ้วมันจะขาดหรือว่าถือแล้วมันจะเจ็บมือนะเพราะว่าเจ้าตัวหูหิ้วที่มาแบบเป็นดับเบิลแฮนเดิลแบบนี้เนี่ยเขาจะช่วยลดการพ่วงน้ำหนักของกระเป๋าค่ะเวลาถือใช้งานเนี่ยจะไม่หนักเกินไปแล้วนอกจากนั้นใครที่ไม่อยากจะถือนะคะไม่ชอบใช้กระเป๋าถือใบนี้ตอบโจทย์ค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับสายสะพายที่เป็นสาย cross body นั่นเองสายเนี่ยก็สามารถปรับได้แล้วก็ถอดออกได้เช่นเดียวกันมาพร้อมกับตัวโลโก้ NY ด้านหน้าเนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์เป็นไอคอนิกของแบรนด์ตัวใหญ่เบิ่มเทิมเลยทีเดียวค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะมีถึง2สีด้วยกันค่ะก็คือสีดำแล้วก็สีแดงค่ะใบที่ตรงๆใช้ก็เป็นสีดำค่ะทุกคนใครที่อยากจะได้นะคะลองไปดูในเว็บไซต์ของ Central Thailand ได้เลยนะราคาอยู่ที่ 8,506 บาทนั่นเองแต่ได้ข่าวแว่วๆมาว่าตอนนี้เนี่ยของหมดเกลี้ยงแล้วค่ะทุกคน
ใครอยากได้อาจจะต้องไปดูแบบเว็บไซต์รีเซลเลอร์นะน่าจะยังมีของอยู่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะโมส่งกระเป๋าของตรงๆมาให้ชอบไปไหนกันที่สุดคะบอกกันมาได้เลยนะคะที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้โมสไปส่องกระเป๋าใครอีกเนี่ยก็คอมเมนต์เสนอรายชื่อมาได้เลยนะรีเควสต์มาได้เลยเดี๋ยวโมสตามใจคนดูแน่นอนค่ะคอมเมนต์ไหนที่แบบว่ามีคนไปกดไลค์เยอะๆแปลว่าคนอยากดูเยอะเนี่ยจะรีบลัดคิวจัดมาให้ด่วนๆเลยแล้วถ้าคุณชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์เนมแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตแฟชั่นนะคะชิ้นไหนมาใหม่ชิ้นไหนหน้าตามชิ้นไหนไม่ควรซื้อตกเทรนด์ไปแล้วราคาตกก็สามารถติดตามกันได้เลยค่ะกดติดตามเอาไว้ที่ช่อง Catsila Most นะคะทาง YouTube นะคะแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยหรือว่าใครที่ดูผ่านทาง Facebook ก็สามารถกดติดตามแล้วก็กดติดดาวเพจเอาไว้ได้เลยค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกกับทุกคนค่ะว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ช่องของเรานะคะไปถึง 28,000 ซับสไครเบอร์แล้วนะคะต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันกดซับช่วยกันดูนะคะแล้วก็ช่วยกันดันช่องแบบนี้เลยโมจะไม่สามารถมีซับแบบว่ามีคนติดตามหรือว่ามีอะไรแบบนี้ได้เลยถ้าไม่มีคนดูแบบคุณนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยทุกๆกำลังใจแล้วก็ทุกๆการสนับสนุนกันใครที่ยังไม่ได้กดซับแล้วก็เพิ่งจะกดกันจากวิดีโอนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะหวังว่าจะได้เจอกับทุกคนใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้เนี่ยต้องขอตัวไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอาดิโอ